สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแหม่มจะพามาดูบรรยากาศในจังหวัดระยองกันนะคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นะคะทหารอียิปต์ติดโควิด -19 แล้วก็มาอยู่ที่จังหวัดระยองค่ะทําให้ธุรกิจต่างๆนี่ซบเซาลงไปชั่วพริบตานะคะโดยเฉพาะในเรื่องของธุรกิจการท่องเที่ยวค่ะวันนี้เป็นช่วงวันหยุดยาวนะคะ27กรกฎาคมแหม่มจะพาไปดูบรรยากาศที่หาดสวนสนแล้วก็หาดและแม่พิมพ์นะคะว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากที่ผ่าน14วันมาแล้วแล้วก็ไม่พบการติดเชื้อนะคะของโควิด19รายใหม่ขึ้นแต่อย่างใดนะคะไปติดตามกันค่ะมาดูกันที่หาดสวนสนกันก่อนนะคะจะเห็นนะคะว่าตามริมหาดข้างทางเนี่ยค่ะรถจอดกันอยู่เต็มเลยนะคะแสดงว่าคนนะคะเริ่มกลับมาท่องเที่ยวกันแล้วละค่ะยิ่งวันนี้เป็นช่วงของวันหยุดยาวด้วยนะคะคนก็ยิ่งมากันเนาะไม่ว่าจะเป็นชาวระยองเองนะคะหรือว่าชาวต่างจังหวัดค่ะร้านค้าต่างๆนะคะก็กลับมาขายของกันอย่างคึกคักค่ะบริเวณด้านขวามือนี่จะเป็นขายอาหารทะเลสดๆเลยนะคะยิ่งมาตอนเช้านี่ของจะยิ่งเยอะนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยมีบริการนะคะจะนึ่งจะย่างอะไรนะคะก็บอกกับแม่ค้าได้เลยค่ะจะเห็นนะคะว่ารถเยอะมากๆนะคะมาจอดซื้อของกันค่ะมาดูกันที่หาดแหลมแม่พิมพ์กันบ้างนะคะคนเยอะเลยค่ะจะเห็นว่ารถนี่จอดข้างทางกันเต็มเลยนะคะน่าดีใจค่ะที่นะคะคนมาเที่ยวระยองกันเยอะอาจจะเป็นคนระยองเองด้วยนะคะที่มาเที่ยวกันแล้วก็รวมไปถึงคนต่างจังหวัดเนาะช่วงนี้เป็นวันหยุดยาวนะคะก็พาครอบครัวนะมาเที่ยวทะเลกันกลับมาสู่ภาวะปกตินะคะคนก็บอกคลายความหวาดวิตกนะคะในเรื่องของโควิด19นะคะที่ทหารอียิปต์นะคะเข้ามาในจังหวัดระยองเนาะนี่ก็เลย14วันมาแล้วเรียบร้อยสบายใจได้นะคะปลอดภัย 100% ค่ะแต่ก็นั่นแหละค่ะกาดอย่าตกนะคะไม่ประมาทยังต้องสวมหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าแล้วก็หมั่นล้างมือบ่อยๆที่น่าสนใจอีกเยอะแยะนะคะกดติดตามช่องนี้ไว้เลยค่ะแม่มแม่มชาแนลนะคะแล้วแม่มจะพาไปเที่ยวกันค่ะ